ิ้น10บาทบางท่านในตลาดก็อาจจะขาย6ชิ้น10ก็มีนะคะหรือ3ชิ้น10ก็มีค่ะมันขึ้นอยู่กับตลาดนะคะถ้าเราจะขายตลาดหัวหินเนี่ยคนไม่ทานของแพงมากแต่ถ้าเราเปรียบเทียบถ้าท่านผู้ชมอยู่กรุงเทพแล้วไปทำขายที่กรุงเทพอาจจะได้ได้ค่ะ3ชิ้น10บาท4ชิ้น10ก็ขึ้นอยู่กับบรรจุภัณฑ์อีกเหมือนกันค่ะถ้าท่านผู้ชมใส่กล่องอย่างเงี้ยนะถ้าเราทำใส่กล่องก็อย่าลืมว่าเราจะต้องมีค่าบรรจุภัณฑ์เข้าไปอีกใช่ไหมคะก็ต้องมีค่ากล่องถ้าท่านผู้ชมใส่กล่องแล้วยังจะต้องตกแต่งด้วยริบบิ้นหรือจะต้องมีอะไรสติ๊กเกอร์นะคะอันนั้นก็คือต้นทุนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ใช่คิดเฉพาะค่าขนมอย่างเดียวก็ต้องคิดค่าบรรจุภัณฑ์ลงไปด้วยนะคะหรือถ้าท่านผู้ชมทำขายเองอยู่หน้าบ้านก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราต้องไปทำแล้วส่งฝากขายก็อย่าลืมว่าเราต้องหักเปอร์เซ็นต์ให้กับทางร้านด้วยทางร้านที่เขารับขายด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้นทุนทั้งนั้นเวลาท่านผู้ชมซื้อของมานะคะท่านผู้ชมก็ต้องมีการจดราคาว่าแต่ละส่วนผสมมีต้นทุนการผลิตเท่าไหร่นะคะหลังจากที่เราได้ต้นทุนการผลิตแล้วก็มาดูว่าถ้าเราจะจำหน่ายหรือขายเราจะบวกกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ 100% หรือ 200% ถ้า 100% เนี่ยคิดแล้วเรายังต้องเสียค่าอะไรคะค่าน้ำค่าไฟค่าแรงด้วยนะนะคะอย่าลืมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแล้วก็อย่าลืมว่าต้องคิดต้นทุนด้วยนะคะว่าวันนี้เราลงทุนไปเท่าไหร่ซื้อของจำนวนมากกับซื้อของจำนวนน้อยราคาก็ไม่เหมือนกันใช่ค่ะนะคะสมมติว่าเราซื้อแป้งเนี่ยซื้อครั้งละ1ถุง1กิโลเนี่ยเขาขายปลีกถุง1กิโลนึงอาจจะ40 45ถ้า40ก็เป็นแป้งอเนกประสงค์ใช่มั้ย39บัวแดงนะคะบัวแดงก็จะ45อเนกประสงค์ก็จะ3535บาทนะคะแต่ว่าถ้าซื้อยกลังก็จะตกถุงละ29บาทเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อของเนี่ยราคามันก็จะแปรไปตามว่าเราซื้อมากหรือซื้อน้อยซื้อยกแพ็คยกลังเนี่ยก็จะได้ราคาถูกแต่ถ้าซื้อครั้งละ1ถุง1กิโลแล้วซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่ก็ยิ่งแพงเข้าไปอีกใช่ไหมคะแต่ถ้าเราซื้อของประเภทร้านขายวัสดุอุปกรณ์ร้านขายส่งก็ยิ่งได้ราคาย่อมเยาเข้าไปค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำขายท่านผู้ชมก็ต้องดูด้วยถ้าเราทำทานเองอยู่ในบ้านไม่ค่อยมีปัญหาซื้อนิดหน่อยก็เราไม่เคยคิดเท่าไหร่แต่ถ้าเราทำขายท่านผู้ชมก็ต้องเลือก1แหล่งที่จะต้องขายวัตถุดิบด้วยว่าแหล่งไหนถ้าอยู่กรุงเทพก็อาจจะมีหลายที่ที่ก็ขายวัสดุอุปกรณ์เบเกอรี่ถ้าท่านผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดก็ลองดูว่าในเขตที่ท่านอยู่นั้นมีตรงร้านไหนบ้างที่เขาเป็นร้านขายส่งเราก็จะได้ของที่ราคาย่อมเยานะคะเรื่องอย่างนี้คงไม่ต้องบอกท่านผู้ชมประกอบอาชีพอยู่แล้วแต่มือใหม่เนี่ยถ้าอยากจะเริ่มทำเนี่ยก็ต้องศึกษากันนิดนึงนะคะเราก็จะได้วัตถุดิบที่ไม่สูงเกินไปนะคะเวลาเราทำขายก็จะได้พอมีกำไรบ้างนะคะไม่มากเกินไปใช่ไหมคะนะคะหรือถ้าเราจะทำเป็นแบบบรรจุใส่ซองใส่ถุงเล็กๆนะคะอาจจะมีถุงแก้วแบบนี้ก็ได้แล้วก็มีไม้นะคะเสียบเข้าไปก็น่ารักอีกรูปแบบหนึ่งนะคะถ้าใครที่อยู่บ้านใกล้ๆกับโรงเรียนนะก็ยิ่งเป็นแหล่งอันนั้นเป็นแหล่งค้าขายที่ใหญ่ที่สุดนะคะท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนนะช่วงโรงเรียนเลิกหรือช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนเนี่ยนะคะทุกคนบางทีตื่นเช้ามายังไม่ทานอาหารเช้าก็ได้ขนมอันเนี้ยนะคะได้นมได้ขนมแต่ถ้าช่วงเย็นเด็กเพิ่งจะเลิกเรียนก็เป็นไงคะเนี่ยกำลังหิวเลยใช่ไหมนี่ขนาดเราอบไปแค่3ครั้งใช่ไหมนุชค่ะ3ครั้งนะคะ3ครั้ง4ครั้งก็จะได้หลายชิ้นแล้วนะคะอันนี้เวลาเราจะหยอดก็อย่าลืมนะคะถ้าแป้งมันข้นมันนอนก้นท่านผู้ชมก็ต้องคนส่วนผสมอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะคะอย่างนี้นะคะตอนนี้ถ้าเกิดเวลาท่านผู้ชมจะบรรจุนะคะก็อย่าลืมว่าขนมนั้นต้องเย็นซะก่อนนะคะอันนี้ก็จะเหมือนกับเค้กกล้วยหอมนะคะท่านผู้ชมนะคะ3ชิ้นนะคะถ้าเราอยู่ในแหล่งที่ขายของแพงได้ราคานะคะมีคนซื้อ
ก็ขายได้10บาทนะบอกแล้วว่าของจะขายได้ราคามากน้อยมันขึ้นอยู่กับแหล่งนะคะแหล่งที่อยู่นะคะแหล่งที่เราขายบางท่านนะคะอยู่ในทำเลที่ดีคนซื้อของแพงทานแล้วก็ได้ขายของได้ราคาบางท่านบอกว่าโอ้ยทำออกมาเหลือขายของแพงไม่ได้ละค่ะต้องถูกอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่ว่าคุณภาพไม่คิดนะขอให้ชิ้นใหญ่ราคาถูกรสชาติไม่ค่อยสนใจใช่ไหมใช่แต่บางคนก็บอกว่าอร่อยถูกนะบางทีมันก็ยากเกินไปนะท่านชมทั้งอร่อยทั้งถูกทั้งดีเนี่ยนะคะก็บอกแล้วว่าไม่มีของดีที่ราคาถูกนะคะแล้วก็ไม่มีของถูกที่คุณภาพดีนะคะมันก็ต้องสมน้ำสมเนื้อนะคะอันนี้เห็นไหมคะเราก็ทำง่ายๆนะท่านชมก็จะได้ลักษณะแบบนี้ถ้าขายเด็กๆนะค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาทวนสูตรกันอีกสักนิดนึงนะคะสำหรับในการทำโดนัทกล้วยวันนี้นะคะหลักๆที่เราใช้ก็คือค่ะแป้งสาลีเหนียวประสงค์นะคะ250กรัมค่ะค่ะในส่วนของแป้งท่านผู้ชมนะคะแป้งสาลีเนี่ยมีทั้งแป้งอเนกประสงค์เป็นแป้งสาลีที่มีโปรตีนปานกลางนะคะแป้งสาลีชนิดเบาก็คือแป้งสาลีสำหรับทำเค้กที่มีโปรตีนต่ำนะคะแล้วก็แป้งสาลีที่มีโปรตีนสูงก็เราเรียกว่าแป้งสาลีสำหรับทำขนมปังเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องเลือกแป้งให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราจะใช้นะคะในสูตรของโดนัทกล้วยเราใช้แป้งอเนกประสงค์250กรัมค่ะผงฟูเศษ3ส่วน4ช้อนชานะคะโซดาเศษ3ส่วน4ช้อนชาค่ะค่ะในส่วนของผงฟูกับโซดาท่านผู้ชมต้องใช้ช้อนตวงเป็นตัวตวงนะคือตัวตักนะคะช้อนก็จะใช้ช้อนชาขนาดครึ่งช้อนชา1ครั้งแล้วก็ขนาดเศษ1ส่วน4ช้อนชาอีก1ครั้งเมื่อรวมกันแล้วก็จะได้เศษ3ส่วน4ช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายนะคะ250กรัมค่ะนอกจากน้ำตาลแล้วก็จะมีเกลือป่นค่ะเศษ1ส่วน4ช้อนชานะคะไข่ไก่4ฟองค่ะน้ำมันพืช100กรัมค่ะมาการีนหรือเนยสดละลายนะคะ100กรัมค่ะกล้วยหอมบดนะคะ250กรัมค่ะแล้วก็กลิ่นกล้วยหอมเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของโดนัทกล้วยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้สำหรับวิธีการทำหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมแป้งผงฟูโซดาเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมก็ใส่ที่ร่อนแป้งนะคะร่อนใส่อ่างหรือจะร่อนใส่กระดาษไว้ก็ได้นะคะในส่วนของน้ำตาลทรายเกลือป่นไข่ไก่ท่านผู้ชมก็นำมาตีเข้าด้วยกันนะคะไข่ไก่4ฟองนะคะตอกไข่ใส่อ่างผสมใส่เกลือป่นลงไปใส่1ส่วน4ช้อนชาพร้อมทั้งน้ำตาลทราย250กรัมใช้ตะกร้อมือนะคะตีส่วนผสมให้น้ำตาลละลายนะคะหลังจากนั้นแล้วเราจะใส่แป้งที่ร่อนรวมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะสลับกับกล้วยหอมกล้วยหอมก็นะคะใช้ตะกร้อมือก็ได้หรือใช้ซ่อมก็ได้บดให้กล้วยเนี่ยพอแหลกนะคะใส่กล้วยสลับกับแป้งนะคะคนให้เข้ากันสุดท้ายเราก็จะเติมน้ำมันพืชกับเนยละลายนะคะพร้อมทั้งกลิ่นกล้วยหอมคนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเอากล้วยหนีไปแล้วค่ะอาขยับใหม่นะนะหลังจากที่เราคนส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเตรียมในส่วนของพิมพ์ด้วยเสียบปลั๊กนะคะพิมพ์ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมทาไขมันสักนิดนึงเนยขาวบางๆอย่าทามากเกินนะคะเดี๋ยวกลายเป็นทอดเทส่วนผสมของโดนัทใส่ลงไปในพิมพ์พอเต็มนะคะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้จนกระทั่งในส่วนของโดนัทเนี่ยสุดแล้วก็ใช้ซ่อมเล็กๆตักขึ้นมาถึงให้มันเย็นสนิทซะก่อนหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาบรรจุพันธุ์นะคะอาจจะใส่กล่องใจถุงนะคะมีหลากหลายรูปแบบนะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูว่าเราจะขายแบบไหนนะขายทรงบรรจุใส่ถุงจีบก็ใส่ลงไป6ชิ้น5ชิ้น10บาทก็ได้ก็แล้วแต่หรือทางท่านผู้ชมต้องการบรรจุเป็นแบบนี้ก็ลองดูว่าเราจะสะดวกแบบไหนเราจะขายใครหรือเราจะทำทานเองหรือจะทำไปวัดแหมวัตถุประสงค์เยอะเหลือเกินนะบอกไม่ถูกเลยว่าจะใส่อะไรดีนะคะขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาไปใช้อะไรนะ
ทำทานเองในบ้านนะคะทำเสร็จแล้วเก็บใส่กล่องไว้ก็ได้นะคะเค้กกล้วยหอมอันนี้เราสามารถที่จะเก็บไว้เอ้ยโดนัทกล้วยหอมเราจะเก็บได้กี่วันก็โดนัทบอกไม่เกิน4วันนะคะไม่เกิน4วันเพราะว่าในกล้วยมีความชื้นนะคะมันจะขึ้นราง่ายนะคะแต่ก็ควรจะบริโภคใหม่ๆดีกว่านะควรจะเป็นวันต่อวันจะดีที่สุดนะคะไม่ควรจะเก็บไว้หลายๆวันแล้วก็ค่อยมาทานท่านผู้ชมจะสังเกตในมือนะฮะอันนี้เป็นโดนัทที่ยังเป็นไงคะยังอุ่นๆอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ถุงลงไปจะเห็นว่ามันมีไอร้อนใช่ไหมคะทำให้ถุงเนี่ยเกิดเป็นฝ้านะคะไม่ใช่ฝ้าที่หน้านะฝ้าในถุงเห็นไหมคะท่านผู้ชมเป็นเงาเทาๆเนี่ยนะคะก็คือไอร้อนของขนมที่มันอยู่ข้างในนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมทำแบบนี้ถ้าทำแล้วขายหมดเลยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าทำแล้วขายไม่หมดเก็บไว้เนี่ยความชื้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดเชื้อราได้ไดไดนะคะบางท่านถามว่าขนมที่ทำมาเนี่ยอายุการเก็บงานได้นานกี่เดือนถามว่าจะทำไมล่ะจะต้องเก็บไว้นานกี่เดือนหรือนานกี่วันทำไมไม่รีบทำแล้วรีบขายให้หมดนะคะไม่มีใครต้องการของเก่านะต้องการของใหม่ทุกวันเราจะเห็นว่าร้านเบเกอรี่หรือร้านโดยเฉพาะตามห้างต่างๆใช่ไหมคะเขาจะมีเซลทุกวันพุธใช่ไหมหรือเซลล์ทุกวันตอนเย็นอย่างเงี้ยทำไมต้องเซลล์ก็เพราะว่าเขาไม่ต้องการขายของที่มันข้ามคืนข้ามวันนะต้องการของที่มันใหม่ๆเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากเราเป็นคนทำเราก็อยากจะต้องการทำแล้วขายให้หมดถ้าเราเป็นผู้บริโภคเราก็ต้องการบริโภคของใหม่ๆไม่มีใครต้องการของเก่านะคะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนทำก็ต้องคิดถึงผู้รับประทานด้วยนะคะเราก็ฝากไว้ว่าถ้าหากเราจะทำอะไรนะคะเราไม่คิดถึงคนกินบางทีก็เหมือนกรรมอ่ะนะเช่นเดียวกันนะคะใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะถ้าเราทำของไม่ดีให้คนทานเราก็อาจจะไม่มีความสุขนะคะแต่ถ้าเราทำของดีให้คนได้ทานนะเราก็มีความสุขคนทานก็มีความสุขนะคะเราก็ฝากไว้จากครัวการอาชีพสัปดาห์หน้าเราจะพูดกันเรื่องอื่นละนะโดนัทหลายครั้งเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกว่าเบื่อไม่สอนอย่างอื่นบ้างเหรอสอนอย่างอื่นไม่เป็นหรอนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเราจะพบกันเรื่องอื่นสัปดาห์นี้ก็ฝากไว้ในเรื่องของกล้วยนะคะที่เป็นโดนัทกล้วยค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ